สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนการติดการพนันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะปัจจุบันการมีสื่อออนไลน์ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์นายวิทัศน์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงนามความร่วมมือกับ10องค์กรประกอบด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกสทช.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยโดยเสนอแนวปฏิบัติและความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกจะขยายผลในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภัยของการพนันออนไลน์คำถามไปก็ถามว่าใครเป็นคนสอนเด็กเล่นเด็กบอกว่าไม่มีคนสอนครับ 69% ดูจากอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์เป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ติดการพนันเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบถึงตัวเองและครอบครัว